แพทย์เผยผลตรวจของแมทธิวและลิเดียอาจมีซากเชื้อที่ตายปะปนอยู่ค่ะนายแพทย์อนุพงษ์สุจริยกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคเปิดเผยความคืบหน้าในการรักษาแมทธิวดีนและลิเดียดารานักแสดงที่ป่วยเพราะการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าขณะนี้ทั้งสองคนยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยตลอดระยะเวลาร่วม30วันที่ผ่านมาแพทย์ได้ทำการตรวจผู้ป่วยทั้ง2รายด้วยวิธี PCR ไปแล้ว6ครั้งและผลก็ยังคงเป็นบวกซึ่งต่างกับเคสผู้ติดเชื้อรายอื่นที่ผลตรวจเชื้อภายหลังแต่กลับหายก่อนในระยะเวลาไม่นานโดยกรณีของแมทธิวและลิเดียนั้นแพทย์ระบุว่าถึงแม้การตรวจ PCR ด้วยวิธีการนำสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแต่อาจจะมีโอกาสที่สารคัดกรองที่นำไปตรวจจะมีซากเชื้อที่ตายแล้วปะปนอยู่จึงทำให้ผลตรวจออกมาเป็นบวกดังนั้นทางแพทย์ที่รักษาควรจะเพิ่มวิธีการตรวจด้วยการเพาะเชื้อซึ่งหากนำไปเพาะแล้วเชื้อไม่ขึ้นหรือไม่มีการเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าในร่างกายของผู้ป่วยนั้นหายแล้วแต่ยังมีซากของเชื้ออยู่ทั้งนี้ทางแพทย์ได้ยอมรับว่าเคสในลักษณะนี้ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ทางการแพทย์ยังคงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมแพทย์แล้วก็สาวลิเดียหนุ่มแมทธิวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ